รู้สึกยังไงถึงอนุญาตให้ใช้เพลงนี้มาในอัลบั้มชุดนี้ครับคือเพลง Our World เนี่ยเป็นเพลงที่ทำเพื่อกิจกรรม Global Warming นะซึ่ง Point เนี่ยเราทำร่วมกับเยาวชนอาเซียน11ประเทศแล้วก็ด้วยสถานะเนี่ยหรือว่าจุดยืนเนี่ยของเยาวชนพวกนี้ก็คือเขาก็มาเคลื่อนไหวในเจเนอเรชันเขาในเป็นตัวแทนของเจเนอเรชันเขามาเคลื่อนไหวเรื่องต่างๆซึ่งก็จะมีมากมายว่าแต่ละปีเขาจะทำอะไรบ้างเขาก็จะมีหลายอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่อง global warming เนี่ยเขาก็จะไปพูดเรื่องโลกร้อนซึ่งเพลงเนี้ยเรามาเอามามองในมุมลักษณะที่ว่าเนื่องจากว่าตัวปัญหาเนี่ยมันจะส่งผลเลวร้ายเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงระหว่างประมาณ10ปีข้างหน้านี้เป็นต้นไปไม่เกิน20ปีเนี่ยมันจะเริ่มแบบว่าคือปัญหามันส่งผลตั้งแต่ตอนนี้แล้วฮะทีละนิดทีละนิดมาเรื่อยๆนะอย่างเช่นทุกวันนี้นะมันเราก็เห็นอะมันวิปริตปั่นป่วนไปหมดแต่มันจะออกอาการหนักเรื่อง10ปีข้างหน้านี่มันจะออกอาการหนักแล้วก็สัญญาณแจ้งเตือนที่บอกเนี่ยให้แก้ไขเนี่ยมันได้แจ้งเตือนมาแล้วแต่ก็ไม่ได้มีความจริงจังที่มันจะแก้ไขเพราะนั้นเราจะไม่มีทางหนีหายนะนิพนธ์ทีนี้เรื่องของเรื่องคือคนไอ้พวกที่มันรับผิดชอบอยู่ตอนนี้มันเป็นคนที่จะตายมันจะไม่อยู่คำฟ้าไม่อยู่ถึงเวลานั้นไงมันเห็นมันก็เห็นแค่ตัวพูดง่ายๆคือผู้ใหญ่ทุกวันนี้นั่นเองนั่นแหละที่ทำให้โลกมันแย่เป็นอย่างนี้นะแล้วก็ไอ้คนที่จะต้องรับเคราะห์คือรุ่นลูกและรุ่นหลานที่ซึ่งมันเป็นโลกของเขาอ่ะนะซึ่งเขาไม่ได้เป็นคนทำให้มันเลวร้ายอ่ะแต่ว่าเป็นไอ้พวกผู้ใหญ่พวกนี้ล่ะไอ้เพลงพวกไอ้เพลงนี้มันก็เลยมาไอ้ Our World เนี่ยเขียนมาในจุดนี้ว่าเฮ้ยนายกลับมาคิดนะว่าพวกท่านนั่นแหละผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยท่านควรจะกลับมาคิดได้แล้วว่าจะแก้ไขยังไงเราต้องการโลกของเราที่มันอยู่ในสภาพเดิมอ่ะช่วยทำให้มันเหมือนเป็นบอยเป็นเสียงของเด็กๆที่สะท้อนถึงผู้ใหญ่ที่แบบว่านะมันยังไม่สายเรายังสามารถที่จะเอาโลกที่เรารู้จักนั้นกลับมาได้พอยมันก็จะเป็นอย่างนี้เพลงนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมา But in this changing world you will find We are out of respect out of time Stop you sing and breathe You can stop creating needs nowณเวลานี้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยขึ้นอยู่กับเราจริงจังมากน้อยแค่ไหนนะถ้าเราจริงจังมากเราก็จะผ่อนให้หนักเป็นเบาตอนนี้มีเคสอย่างเดียวเลยนะคือผ่อนหนักเป็นเบานี่เราพูดถึง worst case scenario แล้วนะเราไม่ได้พูดถึงดีละมันไม่มีทางมีดีเกิดขึ้นซึ่งผมพยายามพูดหลายเรื่องด้วยกันในช่วงหลายปีมานี้ซึ่งสิ่งที่คอนเซิร์นอย่างมากคือประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ประเทศผู้นำใดๆทั้งสิ้นนะแม้กระทั่งในอาเซียนเรายังไม่ใช่ผู้นำอาเซียนเลยว่าเรายังสู้หลายชาติในอาเซียนไม่ได้เช่นมาเลเซียโดยสถานะแท้จริงของชาติเนี่ยมันไม่ไปถึงจุดนั้นหรอกเพราะว่าการขับเคลื่อนไปนั้นมันไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีเท่อยู่คนเดียวไงมันหมายถึงทั้งหมดคณะนักผู้บริหารราชการแผ่นดินทั้งหมดข้าราชการทั้งหมดเช่นปลัดกระทรวงคือมันพูดถึงสิ่งที่มันไกลมากอ่ะที่มันจะไปถึงตรงนั้นนะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่เราก็ไม่ได้อยู่ในสถานะนั้นเอาแบบไกลที่สุดนะถ้าจะต้องทิ้งโลกนี้ไปอยู่ดาวพฤหัสสมมติว่าเมื่อดาวอังคารว่าถามว่าเราจะได้ไปไหมไอ้ประเทศเนี้ยของเราถ้าเขาจะไปสร้างอาณานิคมหรืออะไรสักอย่างนะครับคือเราไม่ได้เป็นคนที่จะมีโซลูชันอะไรเลยนะทำยานอวกาศทำจรวด
คิดเทคโนโลยีคือเราไม่ใช่คนที่จะแก้ปัญหาได้แม้กระทั่งไอ้กังหันเนี่ยทุกวันนี้บ้านเรายังไม่ผลิตเลยไอ้กังหันไฟฟ้าเนี่ยที่ยุโรปเขาใช้กันเต็มทะเลแล้วตอนนี้นึกออกไหมเรายังไม่มีโซลูชันเลยจีนทำแล้วตอนนี้กังหันแบบนั้นเนี่ยจีนผลิตแล้วถามว่าแล้วเราอยู่ตรงจุดไหนเนี่ยนะเราเป็นได้แค่ถอยกลับมาดูว่าณเวลาที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยเราเอาตัวรอดไหมหากว่าไม่ว่าคุณจะพูดเรื่องอะไรก็ตามแต่สวยหรูนโยบายพัฒนาประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมันจะไม่มีอยู่ผมยกตัวอย่างง่ายที่สุดเมื่อทุกอย่างล่มแล้วเกิดหายนะไม่ต้องถึง2012ในหนังเนี่ยเอาแค่แบบว่าแผ่นดินไหวน้ำท่วมอย่างเนี้ยญี่ปุ่นประสบอยู่ตอนเนี้ยแผ่นดินไหวถึงขนาดหนักแล้วก็โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดอีกอะไรอีกนี่ยังแบบว่าบอๆเองนะถ้ามันเลวร้ายกว่านั้นเนี่ยระบบรัฐจะล่มครับระบบรัฐจะล่มทหารต้องเข้ามาแล้วจะไม่มีอะไรมีค่าเท่าผักกำหนึ่งอ่ะคุณนึกว่ากับอะไรที่เราจะกินได้หรือติดมือเขาบอกว่าในหลวงเนี่ยฉลาดพยายามบอกนโยบายอยู่อย่างพอเพียงถ้าพยายามบอกว่าพื้นที่ของคุณที่มีอยู่เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ทำน้ำบ่อน้ำเพราะว่าคุณทำเงี้ยเลี้ยงปลาปลูกผักคุณจะไม่ต้องการอะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยแต่ถามว่าเรามีความเป็นห่วงหรือมีความสนใจจริงจังไหมรัฐบาลจะมาพูดไทยเข้มแข็งหรืออะไรเนี่ยผมว่าห่วยแต่ใครจะโปรโมทว่าฉันดีกว่าไอ้นั่นมันเลวไอ้นี่มันนักการเมืองชั่วไอ้นี่มันนักการเมืองน้ำเน่าน้ำดีทำสักอย่างหนึ่งแม่น้ำถามว่า60ปีแล้วจีนขโมยน้ำจากแม่น้ำโขงนี่คือสถานการณ์ที่ยังไม่เลวร้ายนะเมื่อถึงวิกฤตจริงๆนะถ้าผมปัญหาโลกร้อนวิกฤตเนี่ยน้ำมันต้องใช้จริงๆแล้วมันไม่มีมันแห้งเหือดลงไปเรื่อยๆมันจะปิดเลยนะแล้วไม่ไหลมาเนี่ยมันดูดไปใช้มันกักไปใช้หมดแล้วถามว่าประเทศที่พึ่งแม่น้ำโขงเนี่ยทำไงใครล่ะครับทำไงตายอย่างเขียดแบบเดียวกับเอธิโอเปียเลยกรณีแม่น้ำไนถามว่าเราเนี่ยมีแม่น้ำที่ต้นกำเนิดอยู่ในประเทศคือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะเสียไปครึ่งแล้วนะตอนล่างแล้วเกือบตอนกลางเนี่ยเสียนะตอนกลางขึ้นไปถึงตอนบนยังดีอยู่ถามว่าณเวลานี้ตอนที่ระบบรัฐยังมีเนี่ยยังไม่คอลแลปส์ยังไม่เกิดวิกฤตภัยเนี่ยเรายังมีงบประมาณแผ่นดินไงเพราะเวลามันคอลแลปส์แล้วไม่สามารถเอางบประมาณแผ่นดินมาอยากจะเยียวยาก็เยียวยาไม่ได้ณเวลานี้คุณยังทำได้ถามแบบแม่น้ำวอลก้าในรัสเซียเนี่ยใช้เวลาหลายปีนะเขายังพลิกฟื้นได้นะตอนนี้เนี่ยไม่ 100% ยังมีสารพิษอยู่ในตกค้างอยู่ในสัตว์น้ำบ้างแต่ตัวน้ำก็ไม่ได้แบบว่ามีสารหนักละนึกว่าอย่างเช่นปลอดอย่างเงี้ยคือเขาแก้ได้แม่น้ำวอลก้านี่แย่มากเลยนะคือเรียกว่าเสียทั้งสายอ่ะเขายังกู้ได้แล้วเราเนี่ยเราไม่ได้อยู่ฐานะเลวร้ายนะเวลาเนี้ยใครจะกู้ได้ถามเมื่อวันหนึ่ง10ปี20ปีข้างหน้าเราต้องกินน้ำอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาเรากินได้ไหมเรากินไม่ได้นะถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยเพราะว่ามันมีสารปรอทมันมีอะไรทั้งหลายแหล่อยู่ในนั้นแต่วันนึงเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องกินอ่ะแล้วมันไม่เหมือนสมัยผมเด็กๆที่เอามาแกว่งสารส้มแล้วกินได้มันก็เหมือนกับสารส้มแล้วต้มกินได้ถ้าต้องกินก็เหมือนกินยาพิษใช่ คือคุณก็ต้องยอมรับว่าจะต้องตายผ่อนส่งไปเรื่อยๆแต่เลี่ยงไม่ได้นึกว่าคุณไม่สามารถเอาออกไงณเวลาเนี้ยคุณสามารถทำได้ทำซะเนี่ยต่างหากที่แบบว่าคือเราคงพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยให้โลกรอดไม่ได้อะครับเราได้แค่คิดถึงเฉพาะตัวเราเองเนี่ยเราจะรอดอย่างไรซึ่งถามว่าไม่ต้องห่วงเราปลูกข้าวได้เราปลูกผักได้มีผักบุ้งกินเนี่ยเราอยู่ได้เป็นเดือนเราก็อยู่ได้เรากินข้าวกับผักบุ้งเนี่ยผักบุ้งหมุนเวียนได้เลยปลูกให้มันขึ้นไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยกินแต่ข้าวกับผักบุ้งมีเกลือมีน้ำไหมแม่ตอนนี้มีปัญหาแล้วพอคิดเรื่องน้ำนึกออกไหมครับผมก็เนี่ยคือสิ่งที่ผมห่วงว่าอย่างแรกเลยที่ต้องทำคือเรื่องแม่น้ำ